แต่เมื่อสักครู่คุณธนาธรนี่นะปรากฏว่างานเข้าครับวันนี้งานเข้าเพราะว่าคุณสนธิยาสวัสดีครับอดีตผู้สมัครพลังประชารัฐนำหลักฐานนะครับเข้าไปร้องต่อท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับนี่นะมีตัวแทนรับเรื่องด้วยให้ดำเนินคดีกับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจการนำกลุ่มก้าวไกลในข้อหาสนับสนุนให้มีการชุมนุมแล้วก็จับจ้วงสถาบันโดยเฉพาะนะครับการทำผิดนี่ตามมาตรา111แล้วก็112ครับประมวลกฎหมายอาญาเป็นการชุมนุมในกลุ่มที่เรียกว่าตนเองกลุ่มเยาวชนปลดแอกเมื่อวันที่10สิงหาที่ธรรมศาสตร์รังสิตนะครับปราศัยก็เกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับส่วนตัวมองว่าก็เป็นการจับจ้วงสถาบันไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยจึงต้องให้ตำรวจดำเนินคดีเอาผิดนะไปร้องทุกวันนี้เรียบร้อยครับค่ะคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม